กราบสวัสดีท่านผู้ชม Leader Reporter ทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565วันนี้ก็คือวันเทศกาลตรุษจีนนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะผมก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรท่านผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินการงานทุกๆด้านเลยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านครับมาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับวันนี้กันหน่อยตัวเลขอยู่ที่ 7,400 กับ22คนเขามีร้อยละของการตรวจพบเชื้อด้วยก็คือ 12.14% ดูผิวเผินเนี่ยท่านผู้ชมมันอาจจะไม่มีอะไรคือถ้าย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะประมาณสัก10หน่อยๆเองแต่วันนี้เนี่ยที่เรากลับมาเจออีกรอบนึงเนี่ย 12.14% นั่นหมายความว่าพื้นที่การระบาดมันค่อนข้างสูงขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ผลตรวจแบบ ATK Antigen Test Kit 2,000 กับ14คนเมื่อเอา ATK กับ RT-PCR มารวมกันเนี่ยตัวเลขสุดที่จะอยู่ที่ประมาณสัก 9,400 หน่อยๆท่านผู้ชมฮะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้ส่วนผู้ที่ป่วยมาแล้วนะ 8,715 คนหายป่วยกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีผู้ป่วยนะที่ยังต้องกักตัวเองรักษาตัวเองอยู่ 83,014 คนคนเหล่านี้รักษาตัวที่ไหนบ้างโรงพยาบาลทั่วไปแต่มีตัวเลขอยู่จำนวนนึงนะที่รู้สึกว่าน่ากังวลหน่อยก็คือผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ557คนหนักกว่านั้นก็คือผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ107คนไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงผมก็ขอส่งกำลังใจของผมให้กับคนที่ป่วยทุกท่านเลยขอให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นกันส่วนผู้เสียชีวิตณวันนี้12ท่านท่านผู้ชมนะครับและก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เรามีโควิด-19มาเลย 22,000 กับ91คนผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆกับทุกๆการสูญเสียทุกๆการจากไปคนที่อยู่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นกันสู้ๆนะครับเรายังมีคนข้างหลังที่รักเราแล้วเราต้องดูแลเขาอีกหลายคนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการต่อสู้เรื่องวัคซีนครับในขณะนี้สามารถดำเนินการไปได้แล้ว115,308,070โดสจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ย 52.1 ล้านโดสเข็มที่2 48.2 ล้านโดสเข็มที่3 14.9 ล้านโดสท่านผู้ชมนะฮะสรุปอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้สำหรับวันนี้ในเทศกาลตรุษจีนนี้ใครจะไปเที่ยวไหนจะไปทำอะไรยังไงดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงเสมอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ